สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าๆอย่าเล่นไม้อีกแล้วพี่น้องจ๋าอากาศดีพี่น้องก่อนลมหนาวสิมาเนาะค่ะเนาะมีโอกาสก็ได้ออกมาย่างพักผ่อนย่อนใจน้ำสวนสาธารณะจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้อย่าเล่นกะมีแนวดีๆมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังคือเก่านั่นล่ะค่ะอาจสิเป็นเรื่องที่มีสาระแน่ว่ามีสาระแน่เว้าสู่กันฟังไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆถึงพี่ๆเพื่อนๆ FC ใหม่ๆที่เข้ามาทักทายเด้อค่ะเด้อทุกๆประเทศที่เข้ามาเป็นแรงกำลังใจให้เยลินขอบคุณขอบคุณหลายๆยินดีที่ได้รู้จักทุกๆท่านและยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่บ้านน้อยเยลินนะคะยายลินกับสิมานางเว้าจ่อยๆอยู่ใต้ห่มใหม่นี่ล่ะค่ะให้พี่ให้น้องฟังถึงชีวิตเมืองนอกที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ฝันไว้ในเมื่อมาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ความฝันเฮาจังสิเกิดขึ้นได้ความฝันของเฮาจังสิเป็นจริงในกรณีของสายโฟหลายๆท่านที่มีความหวังความฝันเนาะค่ะเนาะหนึ่งในนั้นยายลินก็เคยเป็นค่ะว่าคนเฮามีแฟนต่างชาติหรือว่าอยากมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยลอยทั้งลอยฝันนะคะมีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นความฝันที่อยากจะมีอนาคตที่ดีกว่าเก่านะคะบางท่านก็ตกระกำลำบากในหลายๆสถานการณ์อยู่บ้านเฮาอยู่เมืองไทยตามที่เฮารู้ๆกันเนาะค่ะเนาะในเมื่อชีวิตเมืองนอกมันเป็นอีหยังที่ท้าทายเป็นความรู้ใหม่เป็นความแปลกใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่พี่ๆเพื่อนๆสาวๆหลายๆท่านอยากสิเข้ามาค้นหาอยากสิเข้ามาสร้างความฝันให้เจ้าของได้เกิดขึ้นได้เป็นจริงว่าฝันไว้คือหยังแน่เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนสิมาความฝันของเฮามีหยังแน่ภาษาลูกผู้หญิงเนาะค่ะเนาะความฝันของเฮาก็สิมีการอยากสร้างบ้านสร้างรากฐานให้เจ้าของนะคะเนาะโอ๊ยล่มบ่พี่น้องคะค่ะอยากสร้างรากฐานให้เจ้าของเนาะค่ะเนาะก่อนเฮาสิมาความฝันอยากเป็นคุณนายเนาะค่ะเนาะความฝันอยากมีความสุขสบายอยากมีเงินก้อนโตก้อนใหญ่เอาไว้ดูแลเจ้าของเอาไว้ตะเฮ็ดอันนั้นอันนี้เอาไว้ต่อยอดให้ลูกให้เต้าให้น้องให้นุ่งให้วงศาคณาญาติที่เฮาคิดว่าเฮาสิอยากจุนเจือณตอนนั้นอีหลีพี่น้องสาวๆไทยหลายๆท่านนี่ก่อนที่สิมาคนเฮาก็มีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มีลุงป้าอาวอาผู้อุปถัมภ์คำสู้ก็ดีผู้บ่ได้อุปถัมภ์คำสู้ก็ดีเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องคิดเพื่อแพ้พี่น้องค่ะแต่ว่าพ่อมาได้ผัวฝรั่งแล้วพ่อมาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยความคิดหลายๆอย่างที่คิดไว้เนี่ยมันสิเปลี่ยนเด้พี่น้องเปลี่ยนเพราะหยังบ่ติสถานการณ์ที่เราเจออยู่สถานการณ์ที่เราเห็นอยู่สถานการณ์ที่เรายืนอยู่ณตอนนี้มันบ่สามารถสิอํานวยความมุ่งมั่นปรารถนาหลายๆอย่างที่เฮาอยากสิทําอยากสิต่อยอดตั้งจังให้ครอบครัวหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักใดเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วหลังจากที่มาแล้วเป็นจังใดเนี่ยมาแล้วเป็นจังใดเนี่ยพี่น้องปากกัดตีนถีบกันเนาะค่ะเนาะหลายๆท่านก็มีโอกาสดีๆที่สิเฮ็ดธุรกิจเป็นของเจ้าของโดยสามีอุปถัมภ์แน่หรือว่าจากลำแข็งของเพิ่นแน่อาจจะเป็นการทำมาค้าขายต่างๆจะด้วยทั้งเปิดร้านอาหารก็ดีเปิดกิจการร้านนวดก็ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากว่าบุคคลเรานี่เพิ่นสิมีประสบความสำเร็จในจุดนี้ได้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆค่ะพี่น้องคะบ่แม่นเรื่องง่ายๆหามากระจายไปใส่สิค่าเซาค่าน้ำค่าไฟค่า
ภาษีต่างๆเนาะค่ะเนาะเหลือซึ่งเรานั่นแล้วจังค่อยได้เก็บเขาพกเขาหอหลายๆคนที่มาเฮ็ดกิจการที่ต่างประเทศใหม่ๆนี่เพิ่นก็ไปได้สวยได้ดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าผู้ที่มาทีหลังๆมาหลังๆนี่ค่อนข้างสิยากแน่จักหน่อยเนื่องจากกฎหมายต่างๆได้เปลี่ยนไปความเข้มงวดเนาะค่ะเนาะความเข้มงวดของการทำมาหากินในต่างแดนได้เข้มงวดมากขึ้นดังนั้นแล้วความฝันของสายฝนหลายๆคนที่อยากสิหาเงินหาทองไปสร้างบ้านสร้างซองพี่น้องเอ้ยหลายๆคนสู่มาเป็น10ปี20ปีความฝันเพิ่นกับบ่ทันได้มีตรงจุดนั้นนะคะหลายๆคนโชคดีมาได้ปี2ปี3ปีก็สามารถซื้อบ้านสร้างบ้านสร้างซองได้อาจจะเนื่องจากว่าสามีหยิบยื่นความเมตตาตรงนี้ให้แน่หรือว่าอาจจะเป็นว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆนะคะสาวๆไทยหลายๆท่านบืนตายเถอะเด้อพี่น้องจ๋าบืนตายคักว่าอยู่บ้านเฮาขนาดอยู่บ้านเฮาว่าบืนคักแล้วมาเมืองนอกบืนคักกว่าเก่าพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ได้มาสัมผัสก็สิบ่เข้าใจในจุดนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าการประคองชีวิตการใส่ชีวิตในต่างประเทศมันค่อนข้างสิแตกต่างจากบ้านเฮาหลายๆดังนั้นแล้วการคำเว้ากับสิ่งที่เห็นบางเทื่อมันบ่ค่อยสอดคล้องกันค่ะพี่น้องคะค่ะบางเทื่ออาจสิประมาณว่าเอ้าคันว่าอยู่ทุกข์อยู่ยากคืออยู่ดีกินดีแท้ไปเที่ยวเมืองหันเมืองนี้ไปประเทศนั้นประเทศนี้มีเงินหลายบ่จังค่อยได้เพชรคันบ่มีเงินหลายบ่ได้ไปเด้อันนี้ก็คือมุมมองความคิดเห็นต่างๆของหลายๆคนที่บ่ได้มาสัมผัสในชีวิตต่างแดนเนาะค่ะเนาะหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าให้กำไรชีวิตตัวเองในหลายๆแง่หลายๆมุมเพิ่นให้กำไรชีวิตเจ้าของค่ะพี่น้องคะลังเทือผู้เป็นเมียนี่ก็บ่ค่อยได้เก็บได้กำดอกค่ะผัวพาไปก็จังค่อยได้ไปก็มีโอกาสได้ไปเปิดหูเปิดตามีโอกาสหลายๆอย่างที่สิได้เห็นประเทศนั่นประเทศนี้ได้เห็นโลกอีกใบนึงที่เฮาอยู่เมืองไทยเฮาก็เห็นแต่ประเทศเจ้าของแล้วบัดนี้ทั่วทุกจังหวัดเฮาแทบสิบ่ได้เห็นด้วยซ้ำไปเนาะค่ะเนาะค่ะพอมาอยู่ต่างประเทศได้แฟนต่างชาติได้ผัวฝรั่งนี่เฮาก็มีโอกาสดีๆที่สิได้เห็นอันนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะ10ปีหลังมา10ปีผ่านไปบ้านก็ยังไม่ได้สร้างได้เป็นมาดามหลังสู้เพดานหน้าสู่พื้นค่ะกันล่างสวมขี่สวมเหยาทู่พื้นไปหลายๆท่านอาจสิเข้าใจว่าไปอยู่เมืองนอกคือได้เฮ็ดงานทําความสะอาดงานอื่นๆบ่มีบ่อยากบอกว่างานในต่างประเทศหลายๆงานมีให้เลือกเฮ็ดขึ้นอยู่กับว่าท่านสิเลือกเฮ็ดงานใดงานแคร์โฮมงานดูแลคนชรางานทํากับข้าวที่บ้านคนชรางานทําความสะอาดตึกคนชราหรืองานโรงงานมีงานโรงงานเย็บซึ่งงานโรงงานที่ว่านี่ก็บ่ได้ว่าสิเป็นเขาเอิ้นว่าได้ล่ะเป็นประเทศอุตสาหกรรมบ่แม่นแบบนั้นค่ะพี่น้องคะในประเทศอังกฤษนี่ก็ยังมีงานโรงงานต่างๆเช่นโรงงานน้ำหอมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี่ก็ยังพอมีอยู่ซึ่งเพิ่นก็สิรับคนงานที่ว่านี่ก็สิเป็นคนต่างชาติแน่คนในประเทศอังกฤษแน่ที่หางานอื่นเฮ็ดบ่ได้เพิ่นก็สิไปเฮ็ดงานโรงงานอย่างที่ว่านี่ล่ะค่ะก็สิมีหลายๆกะอย่างเช่นกะเช้ากะกลางวันกะยามมื้อแลงหรือว่า3จันทร์ถึงพฤหัสหรือว่าพฤหัสถึงอาทิตย์จังซี่น่ะพี่น้องเพิ่นก็สิมีสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วงานทําความสะอาดนี่เป็นงานที่ง่ายงานที่ง่ายสําหรับผู้ที่คุณเคยแล้วชินแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้งานทําความสะอาดก็บ่ได้ว่าที่สิหาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าก็สิมีการสอบสัมภาษณ์โน่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างนึงคนประเทศอังกฤษก็ตกงานหลายๆพี่น้องคะตกงานหลายๆดังนั้นแล้วคนเอเชียเฮานี่เพิ่นสิมองเห็น second chance นะคะ second ก็คืออันที่2เพิ่นสิรับก่อนก็คือคนอังกฤษนี่ถ้าสามารถขับรถได้อีหยังได้เพิ่นก็สิรับก่อนจังเฮาคนไทยผู้มีรถก็เป็น first choice เนาะค่ะนะเป็นทางเลือกแรก
ของบริษัทนั่นๆแต่ถ้าจังเยลินหรือว่าขี่รถเมย์นี่เพิ่นก็สิรับไปพิจารณาจนกว่าเพิ่นสิหาบุคลากรที่บ่ได้ตามที่เพิ่นปรารถนาเพิ่นก็จังค่อยสิโง่มาหาเฮาอีกเทื่อนึงจังซี่ก็มีค่ะพี่น้องค่ะนอกเหนือจากการทำงานเลี้ยงตัวเจ้าของไปแล้วค่ะก็หลายๆคนหลายๆท่านในมุมมองของการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะหลายๆท่านอันนี้ยายลิ้นกับบ่ได้ว่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะซึ่งความเป็นจริงมันก็มีค่ะพี่น้องมาหอบบ้านเอ้ยหอบความฝันหอบความฝันมากวงมาไกลมาหอดพี่แล้วก็ยังต้องมาดำเนินชีวิตทำมาหากินเลี้ยงฝรั่งเนาะค่ะเนาะเลี้ยงฝรั่งก็ถ้าในมุมของคน2คนมีความสุขก็ดีแล้วล่ะค่ะเขาสิหาเลี้ยงกันแบบใดสิทุกข์ยากปากมองก็อยู่ในมุมมองของคน2คนเนาะค่ะเนาะเยลินก็บ่ได้ไปดูถูกดูแคลนลูกผู้หญิงนํากันดอกค่ะแต่ว่าที่เยลินเอ่ยขึ้นมาก็คือความฝันของบุคคลผู้นั้นเพิ่นคาดฝันคาดหวังไว้ว่าสิได้สร้างได้แปลงอยู่บ้านอยู่ซองได้ต่อยอดต่อหยังความฝันเหล่านั้นก็ได้หลุดหายไปพับทิ้งพับไว้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าความฝันของเธอหลายๆคนไม่สามารถเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะว่าสถานการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมันหลากหลายมุมมองหลากหลายการใช้ชีวิตบางคนเฮ็ดงานแค่ 2-3 ชั่วโมงเด้พี่น้องพอได้กินได้อยากไปมื้อๆนึงถูๆไถๆไปกับผัวเนาะค่ะเนาะผัวก็บ่ได้เฮ็ดงานหลายอาจสิสุขภาพบ่ดีแน่อาจสิมีปัญหาหลายๆอย่างแน่ซึ่งสถานะการเงินก็บ่ได้อยู่ในมุมที่ดีเพียงพอที่สิจุนเจือทางบ้านหรือครอบครัวดังนั้นแล้วมาดามหลายๆท่านก็ระทมขมขื่นในส่วนที่ความฝันบ่สามารถที่สิเป็นจริงได้แต่ว่าเพิ่นก็ต้องสู่ชีวิตอยู่ในต่างแดนค่ะพี่น้องคะเลือกที่จะมาแล้วเราก็ต้องยอมรับโชคชะตาของเราค่ะโชคชะตาสิเป็นจังใดก็อย่าหัวมันถ่อพี่น้องค่ะคนเฮามันก็ฟื้นหยังบ่ได้เนาะค่ะฟื้นดวงกับฟื้นบ่ได้ฟื้นโชควาสนากับฟื้นบ่ได้เนาะค่ะเนาะในเมื่อเฮาตัดสินใจเอาเขามาเป็นลูกเป็นผัวแล้วมามีชีวิตสู่อยู่เมืองนอกก็สู่หากินหาอยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเพราะว่าบ่ว่าสิอยู่ไสเฮาก็ต้องสู่คือเก่ามีพ่อได้เก็บเฮาจังเก็บบ่มีพ่อได้เก็บเฮาก็บ่ได้เก็บจักสิเอาไสมาเก็บเนาะพี่น้องเนาะของการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือเฮาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนั่นแหละพี่น้องค่ะถูกบริษัทดีได้มองดีก็ส่งได้อยู่ได้กินแน่ลืมตาอาปากได้แน่คือกันพี่น้องค่ะอยู่เมืองนอกก็คือกันค่ะค่ะอีกอย่างนึงบางคนนะคะพี่น้องค่ะการใช้ชีวิตในต่างแดนบางท่านเป็น10ปีไม่ได้กลับไทยเลยก็มีนะคะมีบ่แม่นว่าหลายๆท่านที่มาอยู่นี่แล้วใครสิอยากกลับบ้านปีใดย่ำใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินการท่องล้วนๆค่ะผู้หญิงบางคนสาวเอ๋ยบางคนหลายๆคนก็มีที่บ่ได้กลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินแล้วก็วิถีชีวิตที่สู่ชีวิตอยู่นี่บ่เอื้ออำนวยให้หลายๆท่านได้กลับนะคะเนาะแต่ว่าบ่ว่าท่านสิอยู่ในสถานะใดบ่ว่าสิได้ผัวทุกผัวยากผัวเป็นจังใดเฮาตัดสินใจเอาแล้วถ้าเขาบ่ตีบ่ขาเฮาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลกันไปก็ดีเบิดพี่น้องยายลิ้นก็ขอส่งกำลังใจให้อายน้องสายฝอถึงที่กำลังเดินทางมาก็ดีหรือว่าคบหาอยู่ก็ดีหรือว่าสู่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ดีเนาะค่ะเนาะก็ขอให้มีพลังแรงใจสู่ในทุกๆเมื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยดีบ่ว่าอีหยังสิเกิดขึ้นก็ขอให้เฮาให้กำลังใจเจ้าของให้มองมุมบวกอยู่เสมอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรียนก็ยังมี2ด้านชีวิตคนเฮาก็ต้องมีทั้งมุมมืดแล้วก็มุมสว่างมีมุมดีแล้วก็มีมุมให้มีโชคบ่ดีก็ยังมีโชคดีแฝงอยู่ในเดียวกันเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วชีวิตของทุกๆคนที่เคยคาดหวังคาดหวังไว้ถ้าบ่ได้เป็นความหวังเราก็จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันที่เป็นอยู่ยอมรับกับชีวิตที่เราเป็นอยู่แล้วเราจะพบกับความสุข
เราจะไม่รู้สึกว่าเรามีความทุกข์มากไปกว่าผู้อื่นเลยค่ะพี่น้องคะคลิปนี้จวดๆเหย้าเติบพี่น้องมาฝากมาตอนหลายเติบขอบบุญขอบคุณหลายๆอ้ายน้องสุผู้สุคนขออนุญาตบาดค่ำลาไปก่อนนะคะยังมีอีหยังดีๆหลายอย่างมาเว้าสุพี่สุน้องฟังคือเก่าพ่อกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย